สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมออามีนาเผยสภาพแตงโมนิดาหลังมาเข้าฝันให้หายคิดถึงเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่สนิทกับดาราสาวแตงโมนิดาและยังติดตามคดีอยู่เรื่อยมาสำหรับโมอามีนาที่ล่าสุดได้เล่าในรายการไทยรัฐทอล์กถึงความเสียใจที่ซิกเซนส์ของตนเองไม่สามารถใช้กับแตงโมนิดาได้และยังเล่าถึงความฝันที่ฝันถึงแตงโมอย่างละเอียดโดยโมอามีนาเผยว่าหนูเป็นคนมีเซนส์นะมองเห็นว่าใครจะถึงคาดแต่ทำไมไม่เห็นของพี่โมเสียใจมากทั้งที่เราเจอกันบ่อยมากช่วงต้นปีที่ผ่านมาเคยฝันถึงพี่เขานะคะฝันว่าหนูไปงานไหนไม่ทราบแล้วเห็นเขามาในลุคแต่งหน้าใสๆทำผมเบาๆซึ่งเราเคยบอกเขาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วชอบพี่ในลุคแบบนี้มากเขามาในฝันด้วยลุคนี้เลยมายิ้มให้แล้วหนูก็เข้าไปกอดไปฟัดเหมือนสุนัขเห็นเจ้าของฟัดจนล้มลงไปเลยอารมณ์พี่โมก็บอกพอแล้วก็กอดกอดหอมหอมกันอยู่แบบนั้นอารมณ์ในความฝันคือหนูไม่ได้พูดอะไรเลยรู้แค่ว่าหนูคิดถึงอย่างเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ